สวัสดีค่ะสวัสดีชาวเมียบทั้งหลายสวัสดีในยามสายนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเช่นเคยค่ะที่เข้ามาติดตามรับฟังข่าวสั้นของเมียบนะคะเข้ามาแล้ววันนี้เราจะมาตามติดในเรื่องของพิธีกรชื่อดังจ้ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยพูดไปแล้วเนาะว่างานนี้มีสิทธิ์เข้าคุกเรียกได้ว่าคดีของดิไอคอนนี่เป็นคดีของการกวาดล้างอย่างแท้จริงเลยสั่นสะเทือนไปทุกวงการไม่ว่าทนายดารานักร้องพระสงฆ์องค์เจ้าโดนหมดนะคะเข้ามาแล้วเพื่อนๆอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับมี่ด้วยจ้ารายการต่างๆที่นำบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับ The Icon ไปออกไม่ว่าจะเป็นการโปรโมตตัวเองหรือว่าไปโปรโมตสินค้ารายการและพิธีกรผู้ดำเนินการเหล่านั้นก็ต้องเข้าไปรายงานตัวด้วยเช่นกันเพราะเรียกได้ว่าทำให้เกิดความน่าเชื่อถือและนำไปสู่การหลอกลวงคนอื่นได้อีกต่อหนึ่งเพราะว่ามีคลิปเป็นหลักฐานถือได้ว่าเป็นการเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนเพราะว่าเป็นดาราเป็นคนดังก็ต้องอาศัยความรักความศรัทธาจากประชาชนแต่กลับมาหลอกลวงแบบนี้รับไม่ได้ต้องจับให้หมดนี่ก็คือความดุดันของทนายเดชาทนายเดชาบอกนะคะกูไม่กลัวมึงกูไม่สนหน้าอินหน้าพรหมกูไม่สนพระกูไม่สนทั้งพิธีกรชื่อดังไม่เคยให้ความสนใจทางด้านการบันเทิงดังนั้นไม่ว่าพิธีกรขอให้มีหลักฐานให้ทุกคนนั้นส่งหลักฐานเข้าไปหาที่ทนายเดชาเดี๋ยวทนายเดชาจะฟ้องให้หมดรวมทั้งพระด้วยนะทนายเดชาบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าพระรายนี้ยังมั่นใจอยู่ว่าในสิ่งที่ตัวเองทำนั้นไม่ผิดเดี๋ยวเจอกันเพราะว่าทนายเดชาเขาบอกว่าเข้าข่ายในการมีความผิดร่วมด้วยอย่างแน่นอนโดยทนายเดชาบอกว่ารายการที่เห็นชัดๆเลยก็คงหนีไม่พ้นรายการตีสิบของคุณวิทวัฒน์สุนทรวิเนตรรายการนี้นะคะถ้าย้อนกลับไปเมื่อ9ปีก่อนบอสพอได้มาพูดถึงชีวิตความยากลำบากของตัวเองกว่าที่จะมาถึงจุดๆนี้เรียกได้ว่าเป็นการเปิดตัวสู่สาธารณะเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้เป็นที่มาของวลีเด็ดขยันผิดที่ทำงาน10ปีก็ไม่รวยรวมถึงรายการ Today Show ของพิธีกรรุ่นเก่านั่นก็คือคุณต๋อยไตรภพลิมประพัฒน์ที่เป็นการรวมเหล่าบอสหลายๆคนมาออกรายการทีเดียวทั้งการมาเล่าถึงที่มาความเป็นมาเป็นไปของชีวิตรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ขายจนสามารถที่จะพลิกชีวิตมาได้และอีกรายการนึงก็คือคุยแซ่บโชว์ที่ปรากฏภาพของนักร้องหนุ่มตั้มวราวุธโพยิ้มหรือว่าตั้มเดอะสตาร์ที่มาโปรโมตการยิงแอดยังไงให้ได้เงินล้านส่วนอีกรายการนึงก็คืออายุน้อยร้อยล้านที่ดำเนินการโดยก้องอัครรนิติพลซึ่งเทปนี้ก็มีบอสบันแล้วก็บอสกันพาทัวร์เปิดอาณาจักรหมื่นล้านของ The Icon ด้วยอยู่ๆก็งานงอกไม่รู้ตัวต๋อยไตรภพชาวเน็ตแห่ขุดคลิปรายการเก่าเคยสัมภาษณ์ชีวิตบอส The Icon อวยหนักเป็นแสงสว่างในวิกฤตในช่วงของโรคระบาดกลายเป็นมหากาพย์ระดับประเทศที่ถูกจับตามองในกรณีของ The Iconหลังจากมีผู้เสียหายทยอยออกมาร้องเรียนผ่านสื่อต่างๆว่าถูกบริษัทยักษ์ใหญ่นั้นขายฝันจนในขณะนี้มีความเสียหายไปมากกว่าพันล้านและมีแว่วๆว่าน่าจะไปถึงหลักหมื่นล้านเลยด้วยซ้ำล่าสุดทนายเดชาได้ออกมาแจ้งว่าไม่น่าจะรอดสำหรับพิธีกรชื่อดังระดับตำนานก็ได้ถูกขุดคลิปสัมภาษณ์เหล่าบอสหลายๆคนใน The Icon Group ผ่านรายการดังทั้งมาเล่าที่มาที่ไปของชีวิตรวมจนกระทั่งถึงผลิตภัณฑ์ที่ขายทำให้สามารถพลิกกลับมาเป็นเศรษฐีได้ในชั่วข้ามคืนในบางช่วงบางตอนยังมีการระบุด้วยว่าหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยโรคก็เปลี่ยนแปลงสังคมก็เปลี่ยนแปลงคนก็เปลี่ยนแปลงอาชีพที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดหลายๆคนบอกว่ามันสร้างความพังพินาศให้กับโลกให้กับสังคมให้กับทุกสิ่งทุกอย่างแต่ชีวิตของผมการทำงานนี้ตั้งแต่เกิดโรคระบาดขึ้นมาผ
ผมกลับเห็นบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นแสงสว่างในวิกฤตนั้นมันมีแสงสว่างเกิดขึ้นมาจริงๆอย่างเช่นคนที่มาร่วมรายการกับผมในวันนี้เป็นแสงสว่างในช่วงโรคระบาดที่ผ่านมาท่ามกลางกระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์หลายหลากมุมมองหลายคนก็ได้เรียกร้องให้พิธีกรชื่อดังรายนี้ได้ออกมาชี้แจงความเกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดและได้ถูกเพ่งเล็งถูกมองว่าเป็นการชวนเชิญให้มาร่วมลงทุนในธุรกิจดิไอคอนโดยคอมเมนต์ของชาวเน็ตนะคะก็มองว่ามันคงยากที่จะปฏิเสธได้ว่าสมาชิกมาสมัครลงทุนเพราะความเชื่อที่สื่อนั้นสามารถซื้อกันได้บอสหลายๆคนเลยที่จะมาออกรายการ Today Show มาเล่าถึงความสำเร็จในชีวิตจากการทำธุรกิจออนไลน์นี้สิ่งนี้ควรที่จะเป็นบทเรียนว่าในอนาคตไม่ว่าใครจะมาซื้อเวลาซื้อรายการของตัวเองเวลาที่มาออกมาให้สัมภาษณ์แค่ไหนตัวรายการก็คงจะต้องรู้ให้ลึกเสียก่อนว่าคนที่มาซื้อเวลาเขามีที่มาที่ไปอย่างไรไปทำอะไรมาทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรถ้าไม่ชัวร์ก็อย่ามั่วให้มาออกรายการเสียยังจะดีกว่าไม่อย่างนั้นก็จะกลายเป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้กระทำความผิดทางอ้อมได้โดยที่ไม่รู้ตัวแม้กฎหมายอาจจะยังไปไม่ถึงแต่ในเรื่องของจรรยาบรรณสื่อก็ควรที่จะต้องปรับปรุงในกรณีของต๋อยไตรภพน่าจะออกมาขอโทษสังคมบ้างครับอยากให้ต๋อยไตรภพออกมาพูดอะไรบ้างกรณีพวกบอสต่างๆครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับดีไอคอนกรุ๊ปมานั่งให้สัมภาษณ์ในรายการ Today Show บางคนไปออกถึง2ครั้งนอกจากนั้นในช่วงท้ายรายการยังมีการแนะนำถึงช่องทางในการติดต่อเข้าไปเรียนฟรีหรือว่าเสียเงินซึ่งผมว่าในประเด็นนี้มันเป็นต้นน้ำของเรื่องถ้าจะมีสื่อไหนในการขุดเรื่องนี้ต่อก็จะถือว่าดีมากๆเลยอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของประชาชนที่มาชี้เป้านอกจากนั้นนะคะทางอีซอขยี้ข่าวหรือว่าทางดาว8แฉกก็ช่วยกันขยี้บิ๊กเกรียนด้วยนะคะโดยที่ไปเจอข้อมูลว่าจริงๆแล้วที่ได้ไปออกในรายการ Today Show ของไตรภพนั้นไม่ใช่ว่าเก่งแล้วได้รับการเชิญให้ไปออกรายการมีการจ่ายให้กับไตรภพในเทปละ 630,000 บาทเพื่อไปนั่งในรายการพบว่ามีมากกว่า10เทปรายการที่ได้ไปเกือบ10ล้านแล้วไตรภพจะไม่ออกมาพูดอะไรหน่อยหรอตัวเองรับตังค์แล้วก็มาอวยซะเวอร์วังเลยทุกคนถ้าเคยได้ดูรายการของคุณไตรภพเนี่ยจะรู้เลยว่ามีสไตล์แบบไหนเพราะเขาจะดำเนินรายการลักษณะแบบนี้มาโดยตลอดมีคนแซวมากมายว่าไตรภพนั้นเป็นลักษณะแบบป่าดันก็คือดันอย่างเดียวอวยซะเวอร์วังอลังการยิ่งในเคสนี้ที่มีหลักฐานว่าจะได้เงินถึง 630,000 บาทต่อเทปเพื่อนำคณะนี้ไปออกรายการแล้วมีคนไปขุดคลิปปรากฏว่านำมาออกรายการเป็น10ครั้งดังนั้นแสดงว่าต๋อยไตรภพจะได้รายได้ตรงนี้ไปเกือบ10ล้านเอาจริงๆก็น่าจะรอดยากเหมือนที่ทนายเดชาได้พูดแหละทนายเดชาได้ไลฟ์นะคะก่อนหน้านี้เดี๋ยวอยากจะให้ไปฟังกันนะครับเห็นได้ข่าวว่าจะมีการเรียกพิธีกรชื่อดังระดับตำนานนะครับพิธีกรระดับตำนานนะครับที่ไปรับเงินค่าอวยค่าเชียร์พวกบอสต่างๆเนี่ยครั้งละ 600,000 เนี่ยเป็น10ครั้งนะครับนะครับก็อาจจะถูกแจ้งข้อหาสนับสนุนการช่อโกงประชาชนหรือไม่เห็นได้ข่าวมานะครับนะครับนะไปรับจ้างเนี่ยเอาพวกบอสเนี่ยมาบิ้วสร้างโปรไฟล์สร้างโปรไฟล์ปลอมบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับเนี่ยเห็นได้ข่าวจะถูกดำเนินคดีจะถูกดำเนินคดีเพราะว่าอะไรเอาบรรดาบอสมาบิ้วมาเชียร์มาอะไรต่างๆแล้วก็มีการตัดต่อคลิปแล้วก็มีอาการเอาไปหลอกลวงประชาชนนะครับเห็นแหล่งข่าวใกล้ชิดตำรวจเขาว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็อาจจะโดนเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาสนับสนุนการช่อโกงประชาชนนะจากพิธีกรระดับตำนานก็ต้องกลายเป็นนะพิธีกรที่ติดคุกนะครับต่อไปหรือไม่อย่างไรก็ติดตามนะฮะคือนะครับในชั้นนี้ก็ถือว่าพวกนี้เป็นผู้บริสุทธิ์นะครับแต่เป็นผู้ต้องหานะก็ดูกันต่อไปพิธีกรจะติดคุกไหมใครที่ช่วยเชียร์ทั้งหลายเนี่ย
ความเห็นส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะติดคุกติดตารางพี่น้องว่าไงนะพวกดาราพิธีกรนักร้องอะไรต่างเนี่ยที่ชอบเชียร์เนี่ยนะครับบรรดาที่คนที่ชอบเชียร์ทั้งหลายเนี่ยมันควรจะติดคุกติดตารางไหมล่ะพี่น้องว่าไงล่ะนะควรจะเอาเข้าคุกเข้าตารางนะเป็นดาราประชาชนศรัทธาเป็นพิธีกรดันเสือกไปรับจ้างเอาแขกรับเชิญมาออกรายการนะทั้งที่มันไม่ได้เป็นคนเก่งคนรวยคนดีมันเป็นคนชั่วแต่เสือกเอามาออกรายการก็คงจะต้องรับเวรรับกรรมติดคุกติดตารางกันไปนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เรือนจำกันทุกคนนะหมดอนาคตกันไปแถวแล้วครับช่วงนี้ดารานักร้องนักแสดงเนี่ยไม่มีใครจ้างรีวิวสินค้าแล้วนะเพราะว่าคนเริ่มไม่ค่อยเชื่อคนพวกนี้แล้วว่าจะเป็นคนดีจริงนะครับเริ่มไม่ค่อยมีคนเชื่อนะครับนะแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อแม่ค้าออนไลน์ต่างๆโกหกตอแหลกันเยอะคนก็ไม่ค่อยเชื่อแล้วคนก็ไม่เชื่อพวกขายตรงแชร์ลูกโซ่ทั้งหลายนะครับไอ้ระบบเครือข่ายเนี่ยทางเครือข่ายที่ผมทราบมานี่เจ๊งหมดไม่มีใครไปอบรมสัมมนาแล้วครับจะหลอกให้ไปร่วมอบรมสัมมนาฟังนู่นฟังนี่ฟังความรู้ความอะไรเดี๋ยวนี้คนไม่ไปเหมือนแล้วกลัวครับกลัวแม่งก็ไปพอนั่งฟังเสร็จก็ไปไงจับเปิดบินเลยนะจับเปิดบินเลยคนละ 20,000 30,000 นะครับนะไอ้วันมาขึ้นเวทีขายอาหารเสริมแทนที่จะพูดว่าอาหารเสริมดียังไงแม่งก็ถึงว่าขายความสำเร็จขายฝันนี่ตอนนี้ไม่มีใครเชื่อครับเพราะเขามองว่าไอ้พวกนี้ก็คืออะไรช่อโกงประชาชนนะครับเขามองว่าเป็นการช่อโกงประชาชนนะครับเพราะว่าอะไรมึงขายสินค้านะคุณขายสินค้าคุณไม่พูดถึงเรื่องสินค้าหรอกคุณพูดจะเรียกว่าอะไรประสบความสำเร็จอยู่สลัมคลองเตยนะยากจนเก็บขยะนะครับยากจนนะเป็นลูกจ้างเงินเดือนนิดเดียวไม่พอใช้ต่อมาลาออกมาร่ำรวยมีรายได้เป็นร้อยเท่าทำงาน3ปี100ล้านนะไอ้พวกนี้คือหลอกลวงครับนะครับนะหลอกลวงต้มตุ๋นทั้งนั้นนะครับพวกนี้นะครับนะสุดท้ายแม่ก็ต้องติดคุกติดตารางกันไปนะครับนะก็ภาวนาให้มันติดคุกยาวๆนะครับแล้วเราควรจะเห็นใจผู้เสียหายนะครับอย่าไปเห็นใจผู้ต้องหานะฮะนะครับอย่าไปเห็นใจมันเห็นใจผู้เสียหายมีคนเข้ามาสอบถามว่าอ้าวอาต่อยก็อวยกับเขาด้วยหรือมีคนมาลงข้อมูลว่าถ้าคุณเกิดทันในรายการทวายไลท์โชว์ได้ดูในช่วงทอล์กโชว์จะรู้เลยว่าแกเป็นคนที่อวยเก่งมากๆแล้วก็มีคนมาตอบว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าผิดทั้งช่องนะเพราะว่าทางช่องก็จะต้องมีกบว.อยู่ประมาณ 2-3 คนช่วงไหนที่มีการพูดขายของจนเวอร์วังอลังการไปก็จะโดนให้กลับมาแก้จนกระทั่งผ่านถึงจะสามารถออกอากาศได้ถึงขนาดนี้แล้วแบบนี้ออกมามันผ่านมาได้อย่างไรก็แสดงว่าก็น่าจะผ่านด้วยแรงเงินแหละเพราะว่ามาออกคลิปหนึ่งได้ไปถึง 630,000 บาทไม่ธรรมดาเลยนะคะฉ่ำๆเลยแล้วมาออกเป็น10คลิปก็แสดงว่าได้เป็นหลัก10ล้านนอกจากนั้นก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นด้วยบอกว่ารายการตัวตอนเนี่ยแหละตัวดีเลยเพราะว่าตั้งแต่สมัยของนาธานโอมานที่เขาได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะรายการของพิธีกรตอเต่าเนี่ยแหละเชิญมาสัมภาษณ์เป็นรายการแรกเลยมั้งเกี่ยวกับเรื่องได้แสดงหนังฮอลลีวูดตอนนั้นแกอวยหนักมากแต่พอนาธานโป๊แตกไม่มีใครพูดถึงรายการนี้อีกเลยจำได้ว่ารายการของคุณดูเป็นรายการแรกๆเลยที่ได้สัมภาษณ์นาธานแล้วโคตรอวยปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่ารายการนี้รายการของต่อเต่านี้มีส่วนแล้วก็เป็นสะพานให้คนเข้าไปติดกับแมงเม่าบินเข้ากองไฟกับโครงข่ายนี้ใช่เราเคยเห็นในรายการนี้ชีวิตทุกคนดีๆเราเกือบจะสมัครเข้าไปแล้วด้วยซ้ำแน่นอนเลยมันคือที่มาของความเชื่อมั่นรายการน่าเชื่อถือและพูดเสมอว่ามารายการนี้ไม่ต้องจ่ายเงินทั้งครัวคุณต่อยด้วยก็ต้องออกมาอธิบายตอนที่เราฟังเราเชื่อถือมากๆเลยนะโอ้นี่ถือว่าเป็นการเปิดโลกทัศน์จริงๆนะว่ามีการจ่ายหนักถึงขนาดนี้คุณคิดดูมันต้องไม่ธรรมดานะถ้าเกิดว่าคุณดีจริงอ่ะคุณจะต้องมีการทุ่มเทถึงขนาดนี้หรอแต่การที่คุณสามารถที่จะเอาเงินมากองให้เขาเป็น10ครั้งมันเกือบจะเป็นหลัก10ล้านนะคุณต้องออกมาโฆษณาขนาดนี้ได้หรอถ้ามันดีจริงแต่นี่มันกลายเป็นเหมือนกับดัก
แล้วจะปฏิเสธได้ยังไงว่าคุณไตรภพไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยคุณไตรภพจริงๆนะเราก็มองว่าเขาก็เป็นคนที่มีประสบการณ์ซึ่งถ้ามองในลักษณะของการเปเงินแบบนี้มันก็ไม่ธรรมดานะยิ่งไอรายการอายุน้อยร้อยล้านอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้น่าเชื่อถือเลยสำหรับตัวเรานะเราก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นการอวยอ่ะอวยแบบสุดๆเลยแต่ว่าก็เชื่อว่าน่าจะมีคนหลงเชื่อเยอะนะต่อจากนั้นมีคนเห็นต่างเขาบอกว่ามันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเรานะแต่เรามองว่ามันเป็นการซื้อเวลาของช่องเพื่อทำการโปรโมทสินค้าแล้วก็บริการซึ่งโดยปกติเกือบทุกรายการมันก็จะมีคนซื้อมาลงอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันเป็นรายได้ของช่องของรายการซึ่งพิธีกรก็คงจะต้องทำหน้าที่ในการสัมภาษณ์หรือว่าอาจจะมีการอวยบ้างเราก็ว่ามันเป็นปกติแต่ถ้าไม่ปกติและผิดกฎหมายก็คงจะต้องให้ทางฝ่ายกฎหมายฝ่ายตำรวจเข้าไปดำเนินการตามกฎหมายต่อไปถูกต้องครับบางครั้งก็ต้องแยกแยะว่ามันเป็นธุรกิจที่เขารับส่วนสินค้าแล้วก็บริษัทที่มาซื้อเวลาออกมาจะดีหรือไม่ดีมันไม่น่าจะเกี่ยวกับรายการของคุณไตรภพนะเราเห็นด้วยอยากให้หลายๆคนมีสติบอกตรงๆว่าตอนนี้เหมือนคนในสังคมโซเชียลทำตัวเหมือนการล่าแม่มดอย่างมากเลยเห็นด้วยค่ะมันก็เหมือนกับเราจ้างอินฟลูมารีวิวสินค้านั่นแหละอันนี้เพื่อนๆคิดเห็นยังไงเอ่ยสามารถร่วมกันแชร์ความคิดเห็นได้นะคะว่าคุณคิดเห็นไปในทางไหนไปในทางที่ว่าอาต่อยไตรภพน่าจะมีส่วนร่วมหรือว่าคิดว่าน่าจะปล่อยผ่านแต่ก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นด้วยบอกว่าหนูก็โดนไปนะหลังจากที่ได้เห็นในรายการนี้หนูก็สมัครไปแล้วก็เป็นเหยื่อเหมือนกันแล้วก็มีคนมาบอกว่ามีหลายคนเลยที่สมัครเรียนเพราะว่ารายการของอาต๋อยด้วยความเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็มองว่ามันเป็นดาบสองคมด้วยโดยเฉพาะที่ว่าเอาเงินมาทุ่มเป็นหลัก10ล้านเพื่อที่จะมาออกรายการบ่อยๆแบบเนี้ยเราก็คิดว่ามันไม่ปกตินะถึงแม้ว่าจะมีคนมามองว่ามันเป็นการซื้อโฆษณาก็ตามดังนั้นถ้าสมมติว่ามีพวกพนันบอลมาซื้อโฆษณาอาต๋อยจะขายให้หรือเปล่าล่ะอันนี้มันก็ต้องพิจารณาเป็นเรื่องๆไปนะแต่ว่าใดๆก็แล้วแต่ตอนนี้มีข่าวว่าอาต๋อยยังไงก็คือตอนนี้ก็โดนตำรวจเรียกแล้วค่ะเรื่องนี้ก็เป็นมหากาพย์ที่ผู้คนในเพจต่างๆก็ถกเถียงกันนะคะอย่างรายนี้เขาบอกว่ามันเป็นธรรมดานะรายการทีวีมันก็เหมือนหนังสือพิมพ์สมัยก่อนแหละใครอยากออกใครอยากโฆษณาก็มาซื้อพื้นที่เอาบางทีเจ้าของรายการก็ไม่ได้รู้สึกลึกๆไปถึงธุรกิจไปด้วยหรอกเขาจ้างเขาจ่ายเงินเขาให้ข้อมูลก็เอามาทำสคริปต์แล้วก็มาออกรายการให้ก็แค่นั้นแต่จะพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะอันนี้ขอแย้งเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครดูในรายการคุณจะรู้เลยว่าตัวของอาต๋อยเนี่ยตัวอวยเลยดังนั้นจะบอกว่าเขามาซื้อรายการแล้วเขามาออกเพียงแค่นั้นมันไม่ใช่ไงเพราะว่าในรายการเนี่ยคือต๋อยเป็นคนไปสัมภาษณ์เขาเป็นคนไปสร้างความเชื่อมั่นไปดึงเอาความเชื่อมั่นมาให้กับประชาชนดูถูกไหมคะคืออย่าไปปฏิเสธอย่างนั้นนะคือเรามองว่าถ้าสมมติว่าคุณเป็นสื่อหนังสือพิมพ์แล้วคุณไปซื้อหน้ากลางไปซื้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบของสินค้านั้นสมมติว่าถ้าคุณหลอกลวงคุณก็โดนสคบเล่นเฉพาะในข้อมูลที่คุณเอามาออกในหนังสือพิมพ์แต่คุณไม่ได้มีหน้าที่ในการโปรโมทไงคุณอย่าลืมนะคะว่ามันคนละอย่างกันเลยอันนี้ขอแย้งแบบเต็มๆเลยเพราะว่ารายการที่มันมีการพูดคุยกันเนี่ยมันเป็นการดำเนินรายการของคุณไตรภพค่ะลักษณะของการสัมภาษณ์ยิงคำถามเอาคำตอบเนี่ยมาให้ประชาชนฟังเพราะฉะนั้นเวลาที่ประชาชนฟังก็เกิดความเคลิบเคลิ้มไปด้วยถูกไหมคะถ้าคนหัวอ่อนแต่ถ้าเกิดว่าคุณลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนอ่านเพียงอย่างเดียวคุณจะอ่านแล้วคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันแล้วแต่คุณถูกไหมคะอันนี้ต้องแยกแยะให้ออกนะเพราะฉะนั้นคนนี้นี่คือแย้งมาไม่โอเคเลยเราว่ารายการของแกกระแสมันไม่ปังเหมือนสมัยก่อนไงแกก็คงจะต้องหาเงินเพิ่มด้วยวิธีนี้เนี่ยแหละคำถามก็คือคุณรู้หรือเปล่าว่าเขาโกงคนมาที่คนหนึ่งมายิงคำถามน่าสนใจมากเลยเขาบอกว่าถ้าคอร์สละ98 บาท
ต้องหาคนให้ได้ถึง 6,500 คนเพื่อที่จะเท่าทุนซึ่งมันผิดปกติมากตั้งแต่แรกแล้วจริงๆถ้าคนในรายการฉุกคิดสักนิดนึงจะคิดว่ามันไม่ธรรมดามันผิดปกติอ่ะมันเป็นธรรมดาของรายการทีวีครับนะตอนนั้นบริษัทไหนใครมาจ้างยอมเสียเงินค่าออกอากาศเขาก็คงยอมให้ทำแบบนี้กันทั้งหมดแหละมันไม่ได้เกี่ยวอะไรหรอกเพราะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องเขาก็มาออกรายการออกอากาศตามปกติอย่าพยายามไปโยงหรือว่าอย่าพยายามไปล่ากันเลยครับใช่เอาไปโยงกันมั่วเลยใครจะไปรู้ล่ะว่าเขาทำความผิดไม่เป็นข่าวพี่ต่อเต่าเขาก็คงจะไม่รู้หรอกไม่ใช่แค่รายการนี้นะรายการอื่นก็เหมือนกันฉันนี่เลยเป็นผู้สมัครเรียน98บาทเพราะว่าเห็นเพจแล้วก็เห็นรูปเขาไปออกในรายการของไตรภพนี่แหละอีกรายการนึงก็ไปออกแล้วก็ขับรถหรูไปเลยในช่วงการเปิดรายการดูเขาทั้ง2รายการเลยดูในรายการเขาพูดทำให้มีแรงบันดาลใจและรู้สึกว่ามีความน่าเชื่อถือมากใช่เราก็คือหนึ่งในนั้นเหมือนกันดูแล้วก็กดโอนเลยใช่เราก็เหมือนกันเลยมาถึงทางเพจของบิ๊กเรียนนะคะบอกว่าชาวเน็ตแห่ขุดภาพพิธีกรต่อเต่าลงโฆษณาแบบฉ่ำๆโปรสอนออนไลน์89บาทให้แก๊ง The Icon Groupใช่เลยคนนี้อวยเก่งอวยทุกสิ่งอวยยันซอกเล็บขบคนนี้อวยในรายการอาหารพอเราตามไปชิมในงานไม่ได้เรื่องเลยธรรมดามากสวนทางกับราคาแพงแต่ไม่อร่อยเราเลิกเชื่อถือไปนานละกลัวคุณต่อยรับรองเลยว่าแพงทุกร้านมีคนมาแสดงความคิดเห็นด้วยนะคะบอกว่าความผิดมันเป็นตัวการร่วมหรือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมคือ 1. อีบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไป 2. ได้ร่วมกันกระทำความผิดด้วยกัน 3. มีเจตนาที่จะร่วมกันกระทำความผิดนั้นในกรณีของบริษัท The Icon พิธีกรข่าวท่านหนึ่งและดาราอีกหลายท่านเห็นถึงความผิดปกติจึงไม่ได้รับงานและก็ไม่ได้ร่วมงานกับบริษัทนี้อะไรทำให้เราหรือว่าเขาเห็นถึงความผิดปกติอะไรที่พิสูจน์ได้ว่าวินยูชนหรือว่าประชาชนคนทั่วไปพึงที่จะรู้ได้หากมีโอกาสได้เข้ามาข้องเกี่ยวกับงานหรือหน้าที่ที่มีความคล้ายพิธีกรหรือว่าดาราเหล่านี้โดยเฉพาะพวกเหล่าดาราหรือว่าพิธีกรที่มีการร่วมงานมีการรับงานมากกว่า1หรือ2ครั้งจะสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวพิสูจน์ให้มีเหตุอันควรที่จะเชื่อได้ว่ามีความรู้เห็นมีความผิดปกติเช่นนั้นด้วยหรือไม่เช่นในรายการ1ระดับบอสจะต้องเสียเงินประมาณ 630,000 บาทเพื่อที่จะมาออกในรายการเพื่อที่จะขายคอร์สในราคา89บาทมีมากกว่า1บอสมีการร่วมรายการมีการมาออกรายการมากกว่า10ครั้งเป็นต้นอันนี้คือคนที่มาร่วมกันแชร์ความคิดเห็นบางคนก็บอกว่าคุณอาต๋อยของใครหลายๆคนคนนี้อวยเก่งมากแหลกอะไรก็อร่อยไปหมดแหลกอะไรก็ดีไปหมดบางคนบอกว่าฉ่ำเงินมันหวานหอมให้พื้นที่กับใครก็ได้ที่จะมาซื้อโฆษณาช่องของตัวเองเวลาของตัวเองได้อย่างเสรีโดยที่ว่าไม่ได้ดูถึงโมเดลของการทำธุรกิจของบุคคลหรือว่ากลุ่มเหล่านี้เลยว่ามันดูผิดปกติหรือเปล่าจ่ายเงินหลักเกือบ10ล้านอะ 630,000 บาทแต่จะมาขายคอร์สในราคา89บาทมันจะเป็นไปได้อย่างไรเรียกได้ว่ารันไปทุกวงการจริงๆเพื่อนๆล่ะคะได้รับฟังข่าวสารแบบนี้แล้วคุณเชื่อทนายเดชาหรือคุณคิดว่าคุณไตรภพนั้นไม่น่าจะมีความผิดร่วมด้วยเพื่อนๆได้รับฟังข่าวสารรอบด้านแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมี่ในการนำเสนอข่าวด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ